มาค่ะมากินตำทะเลนะคะนี่ใส่พริก20เม็ดนะคะเนี่ยนี่นะคะน่ากินมากแล้วก็ผัดหมี่ผัดมั่วๆเอานะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีพามากินตำทะเลนะคะวันนี้ไม่ได้ไปหาเห็ดเนาะก็เลยจะพาเพื่อนๆมากินตำทะเลนะคะพริก20เม็ดคือมีแต่พริกเลยนะเนี่ยแล้วก็มีผัดหมี่เนาะแล้วก็หน่อไม้เป็นหน่อไม้กระป๋องนะเนี่ยแล้วก็ผักชีลาวนะคะหิวแล้วตอนนี้แฟนไปทำงานนะยังไม่กลับมาเลยตอนนี้ก็ประมาณจะ5โมงแล้วนะคะแต่ยังมืดๆอยู่นะคะเพราะว่าข้างนอกอะฝนตกมาค่ะมากินกันเลยดีกว่านี่คือกินนมไปแล้วนะคะกลัวแบบแสบท้องเนาะกินมือเลยแล้วกันดะตีมาเพยเกลือบนั่นนี่เริ่มเหี่ยวแล้วนะเนี่ยต้องรีบกินไม่งั้นแบบมันเหี่ยวเนาะเผ็ดเริ่มเผ็ดแล้วโมเดอร์มาโหมเนี่ยบทห้องโดนฝนเมื่อวานแบบน้ำมูกไหลเลยอ่ะผัดแล้วก็ทิ้งไว้จนแบบอืดเลยขึ้นอืดเริ่มฮอลไลเนอร์นี่เริ่มเผ็ดแล้วนะคะพอคือไม่ได้กินนานแล้วมันอร่อยดีนะกินแต่อาหารฝรั่งมันก็แบบไม่อยู่ท้องนะคะเพื่อน
ำมุกเริ่มไหลแล้วพบทุเรศก็ก็ไม่แน่ก็ไม่ทาเด้อบ่พบทุเรศแบบเสลงคลางมาจ้ะนะเผ็ดมะละกอที่เนี่ยไปซื้อมาโลหนึ่งตั้ง10 ยูโรนะคะน้ำมุกไหลตำพริกกินเสร็จก็ไปออกกำลังกายนะคะถ้ากินแล้วกินนอนก็อ้วนเนาะเริ่มเผ็ดมาเด้อมาด่วนๆเลยมากินด้วยกันน้ำมูกไหลขออภัยนะคะเหมือนน้ำมันอยู่ข้างในเนาะเป็นหน่อไม้กระป๋องอะเหมือนแช่เขาดองไว้เนาะแล้วน้ำมันเข้าไปข้างในว่าจะชวนแฟนทำคลิปแบบพูดสอนเขาพูดภาษาเขมรนะคะตอนนี้เขาทำใจอยู่เหมือนเขาอายเขายังไม่พร้อมนะคะมิวก็เออไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เวลาหน่อยก็ได้เหมือนจะชวนเหมือนมิวจะสอนเขานับเลขหรือว่าแบบเหมือนแบบสอนพูดเป็นภาษาเขมรนะคะภาษาเขมรบุรีรัมย์เนาะคือจะทำคลิปอะไรเงี้ยมิวก็บอกเขาแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์มากเอ่ยนั่นแหละว่าจะชวนทำอะไรเงี้ยเขาอายนะคะเขายังไม่พร้อมเขาบอกว่าเดี๋ยว
เหมือนแบบเขากลัวเหมือนแบบแฟนคลับหรือว่าแบบคนที่ดูเขาเนี่ยแล้วถ้าเขาพูดผิดแล้วจะพากันหัวเราะเขาอะไรเงี้ยเนาะเหมือนแบบเยาะเย้ยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะมิวว่าหุ้ยคุณอะซีเรียสมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยนะคะเขาคิดกลัวแบบคนแบบไม่ชอบแล้วก็แบบหัวเราะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะมิวว่าคุณคิดมากเกินไปแล้วอะไรเงี้ยมิวว่าไม่ต้องแบบก็ทำแบบตลกขำๆอะไรเงี้ยเนาะไม่ต้องแบบไปซีเรียสอะไรมาเขาว่าเออก็ได้มิวก็ต้องถามเขาด้วยนะคะว่าเขาพร้อมเขาเต็มใจที่จะทำไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสามารถทำได้อะไรเงี้ยแต่ก็อายนิดนึงอะไรเงี้ยในประมาณนี้นะคะมิวก็เออเดี๋ยวรอให้คุณพร้อมก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนจะสอนนับเลขเหมือนเป็นภาษาเขมรนะอย่างเช่นอ่ะ1 2 3 ถึง 10อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบสอนเป็นมวยปีเบย์อะไรเงี้ยนะคะเป็นภาษาเขมรอะไรเงี้ยนะคะมิวก็ว่าเออมันก็ดีเหมือนกันเนาะเหมือนแบบอยากให้เขารู้ภาษาเราอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าคําแบบสอนเป็นคําสวัสดีอะไรประมาณนี้เนาะรอให้เขาว่างก่อนแบบวันหยุดอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวจะพาทําวิดีโอแนวนี คือแฟนหมิวเป็นคนที่อายมากอะหมิวไม่รู้นะว่าประเทศอื่นเนาะหมิวไม่รู้นะคะแต่ประเทศฟินแลนด์อะผู้ชายขี้อายมากเลยนะคะหมิวก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนแฟนหมิวไหมขี้อายพูดน้อยอิ่มนี่สมมุติถ้าแฟนเจอนะเนี่ยเขาบอกว่าคุณกินแบบอาหารแฟมิลี่หรืออะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบกินเยอะอะไรเงี้ยนะคะเหมือนแฟมิลี่ฟู้ดเหลือแต่พริกเนี่ยคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะหมิวยังกินไม่หมดหรอกหมิวจะเปรกไว้กินแบบเวลาถัดไปนะคะตอนนี้ก็5 โมงแล้วเนาะก็รอกินตอนประมาณบ่ายนะคะเหมือนเว้นช่วงเนาะ3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะคือตอนนี้เผ็ดมากเลยต้องขอเพื่อนๆต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้มิวด้วยปุ่มสีแดงข้างล่างนะจ๊ะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยถ้าชอบนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือว่าอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย